ว่าพี่ป้อมตลาดหุ้นไทยตกแรงเลยวันนี้ใชชิก่11จุดจากสูงสุดมาต่ำสุดนี่20 จุดเลยใช่วอลุ่มออกเยอะ70,000 ล้านDW เป็นยังไงบ้างตอนนี้ถามว่าดูเป็นยังไงเนี่ยจริง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 เอาตรงๆเลยนะครับว่าค่ะคนจะมีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเขาไม่เล่นขึ้นอยู่แล้วเพราะเขาเห็นมันขึ้นติดต่อกันมาเป็น10 วันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะรอจังหวะที่จะเล่นเล่นขาลงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะของช็อตของนักลงทุนกลุ่มนั้นแหละที่รอเล่นลงอยู่ใช่ป้อมได้เข้ายังฮะพุทธก็มีเล่นไปนะครับแต่ไม่ได้ไปเล่นตั้งแต่ตรงข้างบนนะมาเล่นตอนประมาณผมเล่นตอนเปิดบ่ายโอ้เหรอมาพุทธตอนเปิดบ่ายตอนตลาดบวก1อะไรแถวๆนั้นนะครับอ๋อพอมันอ่อนลงมาพุทธเลยนะใช่ๆพอเห็นมีแรงตบเราก็พุทธใช่เพราะอย่างที่บอกกันนะครับว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวของผมนะครับคือว่าเวลาถ้าDW เนี่ยเป็นตราสารอย่างที่ผมบอกไปตลอดว่ามันเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติทั่วไปเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราทดเพราะเวลามันกำไรเนี่ยมันกำไรเป็นจำนวนเท่าตามอัตราทดถูกไหมครับคุณม่อนแต่เวลาขาดทุนมันก็ขาดทุนตามนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่น DW ทุกครั้งเนี่ยนะครับประเภทถือทนเจ็บไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยผมไม่ทำนะครับคือถ้าจะถือแล้วรอให้มันขาดทุนไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆผมไม่ทำผมยอมสละชีพไปก่อน นะครับตั้งแต่ต้นคือถ้าผิดทางแล้วนะครับถ้าผิดทางแล้วคัดนะครับเสมอเพื่อที่จะหยุดการขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับก็มีบางคนถามบอกว่าอ้าวอย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยๆก็โดนเยอะสิบอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็โดนเยอะกว่านะแต่ว่าเวลาเรามาทำกำไรคืนเนี่ยเราต้องได้จากมันเป็นกอบเป็นกำนะครับ okay. ถามว่ามีวิธีการที่จะลดความเสี่ยงยังไงคุณม่อน okay. ลดความเสี่ยงของผมก็คือถ้าเราไม่มั่นใจหรือไม่เห็นสัญญาณเราจะไม่ซื้อ okay. นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นการเล่นขาขึ้นคือเล่นตัวคอหรือว่าจะเป็นการเล่นขาลงหรือว่าเล่นตัวพุทเนี่ยถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนสัญญาณยังแบบไม่มีโอกาสไปขึ้นก็ได้ลงก็ได้ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ใช่จุดที่เราควรจะซื้อ DW นะครับ DW จะซื้อเพื่อลดความเสี่ยงได้มากที่สุดต่อเมื่อเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่ามันไปทางนั้นแน่นอนละนะครับแล้วซื้อตรงนั้นเข้าไปอาจจะไม่ได้ราคาที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดแต่ว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่า mm-hmm. นะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเรื่องของดีดบิลก็คือเรื่องของเกียร์ริงหรือว่าอัตราทดไอ้ฝั่งขึ้นเนี่ยเราฝั่งกำไรเนี่ยเราไม่ค่อยเราก็โอเคอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังไว้เลยก็คือฝั่งขาดทุนครับคุณมอโอเคอ่ะทีนี้พี่ป้อมเข้าพูดช่วงใหม่แล้วปิดไปยังคะปิดแล้วครับปิดหมดครับก็ปิดแถวๆ9ปิดแถวๆ947 948ตัวผมเล่นตัวเซต50อ่ะนะครับโอ้เจ๋งๆเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้วันนี้ได้ไม่เยอะเนาะก็ประมาณ10ไม่ถึงดีตอนเช้าโดนไปหน่อยเพราะว่าตอนเช้าเล่นตัวคออยู่แต่ก็มาคืนหมดนะคืนหมดได้คืนมันได้คืนมาเออได้คืนหมดด้วยโอ้ดีจังต้องไปฝึกวิทยายุทธกับพี่ตรงนี้ต้องดูนิดนึงนะครับคุณม่อนถึงบอกว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยตลาดช่วงนี้ไม่ง่ายเหมือนกับเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างถ้าคุณม่อนอยู่ในสถานการณ์ตอนช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยคุณม่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่ะยาวๆมันยังไปต่อนะใช่ป่ะครับซื้อเข้าไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าในสถานการณ์ณจุดเนี้ย เราคิดแบบนั้นไม่ได้การเลือกตัวหุ้นก็มีความสำคัญและนอกจากการเลือกตัวหุ้นจะมีความสำคัญแล้วการเลือกตัว DW ที่จะเล่นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันได้ครับนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องศึกษาเพิ่มกับพี่ป้อมละใช้ได้ได้เลยนะเกือบ 10% มันเดียวขอบพระคุณนะคะคุณป้อมครับผมครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่แหละคือการเทรด DW นะก็เปิด position ช่วงบ่ายแล้วก็ปิดเลยนะฮะเมื่อได้กำไร